จากสถานการณ์อุทกภัยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็ชาวภาคเหนือนะครับก็โอ้โหหนักหนาสาหัสนะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับส่งแรงส่งใจไปช่วยเต็มที่เลยนะครับนติงก็ทำเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับเราก็ช่วยกันนะครับใครที่เป็นคนไทยก็ช่วยกันบริจาคหลายเส้นทางนะครับล่าสุดนี่น้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยก็เปิดประมูลชุดแข่งโอลิมปิกปารีสเกมนะครับชุดสีน้ำเงินนะครับช่วยพี่น้องชาวเชียงรายนะครับซึ่งยังประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับรัชนกอินทนนท์ปัจจุบันก็เป็นมืออันดับที่20ของโลกแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่ที่ฮ่องกงนะครับในรายการลีหนิงฮ่องกงโอเพ่นเข้ารอบไปนะฮะเข้ารอบไปละก็เชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยร่วมประมูลเสื้อนะโดยเปิดประมูลขั้นต่ำ0บาทเลยนะประมูลไปขั้นต่ำก็อย่าให้ต่ำกว่า100ก็แล้วกัน0บาทแล้วไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันศุกร์ก็คือวันเนี้ยนะแต่ถ้ายังจะประมูลไปเรื่อยๆนะติงก็ยินดีนะครับวันศุกร์วันนี้18นาฬิกาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยกันนะครับก็เปิดประมูลกันแล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆใครอยากจะประมูลก็หรืออยากจะทำอะไรเต็มที่นะครับนติงก็เป็นผู้ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับใครพอมีกำลังทรัพย์ช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคเหนือชาวเชียงรายกันนะครับ